ปสช.เขต7ขอนแก่นนะคะได้ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์และโรงพยาบาลมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามค่ะที่นี่เป็นศูนย์บริการให้กับนักศึกษา 20,000 กว่าคนนะคะได้มีโอกาสเข้ามารักษาและดูแลสุขภาพกับโรคทุกโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเสริมสร้างสุขภาวะนะครับให้กับนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งชุมชนที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับต่อไปก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขนะครับแล้วหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้นำไปสู่การสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนในหมู่บ้านที่นักศึกษาอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ในหน่วยงานต่างๆที่นักศึกษาจะไปทำงานต่อไปครับที่นี่ก็จะมีการตรวจรักษาให้บริการทั่วไปนะคะสำหรับกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยทั่วไปเห็นไหมเจ็บตรงนี้เหรอทุบหลังเจ็บเนี่ยต้องออกมองไปทางอาจจะเป็นกรวยไตอักเสบก็ได้ค่ะก็ต้องทำไงต่อคะเนี่ยต้องตรวจปัสสาวะเพื่อให้การดูแลสุขภาพนั้นเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะที่เราได้โรงพยาบาลมหาสารคามมาจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏศรีสวัสดิ์ที่นี่แล้วเราก็ได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการที่จะวางระบบในการดูแลสุขภาพในที่สำคัญเราก็มีชมรมกู้ภัยศรีโสพลซึ่งชมรมเนี้ยจะเป็นนักศึกษาที่เข้ามาช่วยสนับสนุนงานของโรงพยาบาลงานของศูนย์สุขภาพชุมชนศรีสวัสดิ์ราชภัฏศรีสวัสดิ์ในความร่วมมือของเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราก็เป็นเรื่องของการที่ดูแลในส่วนของพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรนะครับดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราก็จะได้รับสิทธิ์ในหลักบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังโรคติดต่อโรคอ้วนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรักษาฟรีนะครับครับและนี่ก็เป็นทีมกู้ชีพพระเจ้าศรีโสพลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งได้รับการร่วมมือจากสปสช.เขต7ซึ่งได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดขึ้นก็คือหลักสูตร FR หรือว่า First Responder สามารถเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในระดับเบื้องต้นได้ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาขอนแก่นนะครับเขต7ได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลมหาสารคามในการให้บริการโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับเป็นการบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วครับสปสช.พื้นที่เขต7มาร่วมกันแผนปฏิบัติการร่วมกันยุทธศาสตร์สุขภาพร่วมกันเพื่อที่จะกำหนดแผนเชิงรุกในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนของทั้งในส่วนของนักศึกษาและก็ครอบครัวครูบาอาจารย์ที่อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยทั้งราชภัฏมหาสารคามและของสถาบันการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามท่านผู้ชมทุกคนจะได้เห็นการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนนักศึกษาอาจารย์และคณาจารย์รวมไปถึงแพทย์พยาบาลนะคะซึ่งสามารถทำให้ชุมชนนั้นมีการเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงอย่างตัวอย่างของชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแห่งนี้นะคะมีประชากรซึ่งเป็นนักศึกษา 20,000 กว่าคนมีบุคลากรทางด้านทางการศึกษาอีกเกือบ 2,000 คนการมีศูนย์รักษาสุขภาพอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะและสามารถที่จะสร้างประโยชน์และก็ลดเวลาลดต้นทุนสามารถให้นักศึกษาทุกคนนั้นใช้บัตรหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมายเลข1330ตลอด24ชั่วโมงนะคะ